ธอเอาอะไรมาเป็นความเชื่อมั่นในการทำที่ผ่านมาทั้งหมดอะตอนนั้นอายุเท่าไหร่อะที่ตัดสินใจท้องเลิกกับผัวอะไรเงี้ยอายุเท่าไหร่ตอนนั้นโอ้ยถ้าเกิดแบบในช่วงที่จะมีลูกเนี่ยหลิวก็30กว่าแล้วค่ะแต่ผู้ชายอ่อนกว่าใช่ไหมคะผู้ชายอ่อนกว่าค่ะแต่ทีนี้เนี่ยหลิวอะไม่มีแฟนหรือไม่ได้คบใครเลยเนี่ยจนแฟนคนแรกหลิวเนี่ยประมาณช่วงเรียนปริญญาโทละคือหลิวจะแบบก่อนหน้านั้นเราก็ทำตัวเป็นคนดีของสังคมใช่ไหมคะทำตามกรอบตามประเพณีมาตลอดพอจนที่เราแบบรู้สึกว่าตอนนี้เรามีวุฒิภาวะมีความคิดที่โตขึ้นมีอะไรที่เรารู้สึกว่าเราจะต้องสามารถที่มีความเป็นตัวของตัวเองเข้ามาแล้วก็เริ่มจะต้องลองเรียนรู้ใครสักคนหนึ่งก็ช่วงที่แบบแก่แล้วอะค่ะน้องหลิวคะ คะแต่มีคนบางคนเขาบอกว่าเขาติดตาม IG หนูแล้วเห็นหนูตัดพ้อเรื่องนั่นนี่นู่นอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับเรื่องลูกอย่างเช่นอันเนี้ยอยากร้องไห้บางทีการคาดเดาของใครบางคนมันอาจจะทำร้ายหัวอกคนเป็นแม่ที่พยายามเพื่อลูกน้อยสุดที่รักมาตลอดหลิวขอเถอะค่ะถ้าไม่ทราบเรื่องของหลิวที่แท้แน่นอนโปรดหยุดกล่าวหากันขอบคุณนะคะหลิวค่ะอันนี้หลิวกำลังบอกใครหรือมันเกิดเรื่องอะไรกันคะหลิวต้องบอกก่อนนะคะว่าก่อนหน้านี้หลิวไม่เคยเขียนในเรื่องของความรู้สึกตัวเองค่ะถ้าไม่จำเป็นจริงๆลงในพื้นที่ส่วนตัว IG ของหลิวซึ่งก็จะมีคนตามประมาณหนึ่งนะคะไม่ได้เยอะแต่ว่าครั้งนี้หลิวรู้สึกว่ามันมีกระแสค่ะมีกระแสจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะว่ามันมีการโยงเรื่องนึงมาเป็นเรื่องของหลิวบอกว่าเรื่องนี้ถูกสร้างมาจากเรื่องจริงของคู่หลิวซึ่งถ้าเกิดในเรื่องราวถ้าเกิดใครได้ติดตามเนี่ยก็จะรู้สึกว่าผู้หญิงแย่มากทีนี้หลิวก็จะโอ้โหมันแล้วก็พอหลังจากว่าโอเคมีกระแสว่าเป็นคู่หลิวก็จะมีคอมเมนต์ต่างๆยาวมากเยอะก็มาผสมโลงกันใหญ่อีกรู้จริงกับรู้ไม่จริงก็มาละเลงกันมันไปเลยอันนี้พี่เขาได้ข่าวเห็นเขาบอกว่ามันมีมิวสิกวีบางอันออกไปไม่ขอเอ่ยชื่อเรื่องราวมันประมาณว่าผู้หญิงคนหนึ่งทำตัวไม่ค่อยจะดีเขาก็เลยคิดว่าเนี่ยก๊อปปี้ชีวิตเหมือนยายหลิวเลยอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ค่ะหนูก็เลยมาพูดใช่ไหมเนี่ยถ้าไม่รู้จริงไปเขียนแบบนี้เรานะทำทุกอย่างที่จะรักษาภาพของแม่ที่ดีกับพ่อที่ดีไว้ให้ลูกแต่อีสังคมรอบข้างที่ไม่รู้จริงเอาไปทำเดี้ยนป่นปี้หนูกำลังจะคิดแบบนั้นใช่ไหมคะไม่ค่ะมันคือการระบายเอาแค่คนที่รู้จักหลิวก็พอหลิวไม่ได้ไปประกาศแบบออกแบบอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าหลิวคิดว่านักข่าวก็น่าจะทราบกันอยู่แล้วว่าชีวิตหลิวเป็นยังไงเนี่ยนะคะแล้วก็หลิวไม่ใช่เป็นผู้หญิงทำตัวเหลวแหลกคบใครคบทีละคนแต่ว่าในสิ่งที่เป็นกระแสมาเหมือนประมาณว่าตัวผู้หญิงนี้แบบสำสอนหนักง่ายๆคือแบบมิวสิกวีดีโอนั้นดูไม่ดีดูไม่ดีเลยแล้วมันคือการพาดพิงถึงหลิวว่าหลิวจะต้องเป็นไม่ดีแบบนั้นหรือเปล่ามันบางทีมันท้อเพราะว่าเรารู้ว่าในอนาคตซึ่งตอนนี้แฟรี่ก็เริ่มอ่านออกบางค่ะก็จะมีหมายถึงว่าเรียนละเริ่มคือเขาเข้าโรงเรียนแล้วไงคะแน่นะเรื่องพวกนี้มันไม่สามารถลบไปจากในอินเทอร์เน็ตได้อยู่แล้วคำพูดที่คนเขียนเข้าไปแล้วเนี่ยลูกก็กลับมาอ่านได้เมื่อยามที่ลูกโตขึ้นถูกต้องค่ะแล้วลูกจะคิดยังไงถูกต้องว่าแม่ถูกกล่าวหาแบบนี้คนมองแม่อย่างนี้เขาจะภูมิใจในสิ่งที่หลิวแบบเป็นแม่เขาไหมอ่ะวันที่หนูทนไม่ไหวนะคะหนูก็เลยระบายใส่ลงมาในเป็นแผ่นนี้เหรอคะหลิวนอนข้างลูกค่ะตอนกลางคืนนอนข้างลูกแล้วก็กดเข้าไปแต่อาจารย์อยากจะพูดอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมคะหลิวหนูก็เข้มแข็งนะคะเรื่องที่รุนแรงกว่านี้หนูก็ยังผ่านมาได้ตั้งเยอะแต่อีแค่เม้นในไอจีที่คนอื่นมาใส่ใจอะไรกันคะใครอีเสกขยะอารมณ์ของชาวบ้านนะคะนั่นแหละค่ะก่อนหน้านี้แล้วหลิวก็คือหลิวเป็นคนที่เข้มแข็งแต่บางทีหลิวแค่อยากรู้สึกว่ารับรู้ความรู้สึกหลิวบ้างดีไหมการมีลูกหนึ่งคนเหมือนลูกยืนอยู่ในลำคลองมือพ่อกับมือแม่สองมือสี่มือจะต้องโอบกอดลูกไว้กันไม่ให้ขยะหรือสิ่งปฏิกูลในลำคอลอยมาชนตัวลูกแต่ณวันนี้เหลือหนูคนเดียวหนูแน่ใจเหรอคะว่าสองมือของหนูจะปกป้องชีวิตลูกจนโตสมบูรณ์แบบได้โดยปราศจากมือพ่อไม่ใช่แค่มือของหนูค่ะหนูให้แม้กระทั่งลมหายใจของหนูเลยคุณผู้ชมเจ้าขา
เรียนอยากจะชวนคุณผู้ชมปรบมือให้กับสาวน้อยใจเด็ดคนนี้ทั้งประเทศได้ไหมคะอาจารย์ปรบมือให้ค่ะขอบคุณค่ะตาแดงเลยอ่ะตาจะไหลเลยเพราะว่าหนูนึกภาพตามที่อาจารย์พูดก็ถูกต้องไหมล่ะคะแล้วหนูเป็นคนที่มโนภาพเห็นแล้วก็หนูรู้สึกว่าเราสามารถไปอยู่ตรงนั้นแทนและดึงเขาขึ้นมาได้มากกว่าหลิวมนัสวีคนที่เปรี้ยวปรี๊ดเกรี้ยวกราดเอาแต่อารมณ์วีนง่ายเป็นตัวของตัวเองสูงมากมันหายไปไหนหมดค่ะหลังจากเธอคลอดลูกเปลี่ยนไปค่ะเป็นคนละคนเลยหลิวใช่เมื่อก่อนหนูจะแบบไม่แคร์ไม่แคร์อะไรเลยคือรักตัวเองไงคะคือแบบเหมือนประมาณว่าฉันไม่แคร์ฉันไม่ได้ต้องสนใจว่าใครจะชอบฉันไม่ชอบฉันฉันมีความเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะแล้วก็รับได้ก็รับได้รับไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าณตอนนี้หลังจากที่คลอดลูกแล้วมันมีความรู้สึกนึงเกิดขึ้นมาค่ะค่ะหลิวไม่เคยทราบว่าคุณพ่อคุณแม่รักหลิวมากแค่ไหนหลิวแค่รู้ว่านี่คือความรักของพ่อแม่แล้วเราก็รักพ่อแม่เท่านี้รู้แต่ว่าเราไม่เคยรู้ว่าเขารักเรามากแค่ไหนจนวันที่เรามีลูกเองวันนั้นเป็นวันที่หลิวไปกราบเท้าพ่อกับแม่แล้วก็ขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยดื้อมามันทำให้หลิวรู้ว่าความรักที่พ่อกับแม่หลิวมีให้ลูกเนี่ยมันมหาศาลเหลือเกินจริงๆทุกคนที่มีลูกจะรู้เลยนะคะว่าเพิ่งรู้ว่าพ่อแม่รักเรามากแค่ไหนจนวันที่เรามีลูกเองอันนี้เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องถูกต้องค่ะและหลังจากวันที่หนูได้ทราบซึ้งของความรักของพ่อกับแม่ไปกราบท่านชีวิตหนูก็รุ่งเรืองร่ำรวยขึ้นตลอดทำมาค้าขึ้นใช่ไหมคะหนูใช่ค่ะค่ะเพราะว่าเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เราคิดเองเองไม่ใช่สิ่งที่เราทำถูกเสมอไปเมื่อก่อนถ้าเราตอนที่เราเป็นช่วงในวัยรุ่นเราจะรู้สึกว่าสิ่งที่พ่อแม่บอกว่าอย่าทำอย่างนั้นเขาอาบน้ำร้อนมาก่อนสิ่งที่เขาบอกเป็นห่วงเรานั่นคือคำพูดที่เขาเป็นห่วงเราจริงๆแต่เรากลับไปตีความหมายว่าขี้บ่นพ่อแม่ขี้บ่นจังไม่เชื่อใจลูกมันผิดเลยอะค่ะแม่มันผิดแล้วมันทำให้เราเกิดข้อที่จะต้องมีปัญหาในวันนั้นกับวันนี้ความรู้สึกมันถึงได้เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจริงๆนะคะหลิวเป็นผู้หญิงที่คิดบวกมากขึ้นมองโลกในแง่บวกแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่มันบางคนที่อาจจะคิดในแง่ลบหลิวก็คิดว่าเขามีความรู้สึกหรือมีความคิดอีกแบบนึงที่ทำให้เราไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นมันคนเรามันต่างความคิดต่างอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนหลิวคิดอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยคือแบบสมองมีแค่นี้เหรอหรือคนเก่าเป็นแบบนี้ใช่ค่ะแต่ตอนนี้น้ำเสียงวิธีการพูดการลำดับเรื่องราวที่หนูจะพูดสื่อความหมายกับคนอื่นเหมือนถูกกรองไปเป็นขั้นแล้วออกมามันดูมีความน่าเชื่อถือในคำพูดหนูมากค่ะจริงเหรอจริงค่ะหนูคิดว่าอาจารย์จะเบื่อหนูซะอีกไม่ค่ะหนูดูโอเคมากเลยเนี่ยค่ะเป็นการคุยถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันว่าฉันกับเธอต้องแก้วเกิ้ลลอยกันแล้วเพราะเธอไม่คงไม่ถึงกับทะเลาะแต่หนูแบบออกหมดอะแต่ตอนนี้หนูเก็บนะคะดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง Star Max ด้วยกดเลยครับกดสิเร็วกด